สวัสดีครับผมจูเนียร์นะครับผมอยากจะมาขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูไลฟ์ผมเมื่อคืนนี้นะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับที่เข้ามากดหัวใจเข้ามาให้ของขวัญแล้วก็มาอุดหนุนเสื้อผมครับผมขายหมดเลยครับขอบคุณจริงๆครับผมไม่เคยขายได้เยอะขนาดนี้เลยครับที่ผมนั่งแพ็คของกับครอบครัวอยู่ครับมาทั้งครอบครัวเลยครับมาช่วยกันแพ็คของตอนนี้ผมแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนรออีกสักแป๊บนึงนะครับผมรีบออกไปส่งให้นะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่อุดหนุนเข้ามาดูไลฟ์ผมครับขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมจูเนียร์นะครับตอนนี้ไลฟ์ขายเสื้อวินเทจอยู่ที่ TikTok นะครับถ้าเป็นกระแสได้ขนาดนี้ต้องยกเครดิตให้พี่สุวรรณาครับพี่สุวรรณาเขาวันนั้นเป็นการไลฟ์ครั้งที่3ของผมอะครับพี่สุวรรณาเขาก็เข้ามาแล้วเขาก็เอฟผมประมาณ6ตัวครับเขาเอฟเยอะมากเลยครับแล้วเขาก็ช่วยอุดหนุนผมซื้อแล้วก็พี่เขาก็เอาคลิปผมอะครับไปตัดลงใน TikTok นะครับแล้วก็เป็นไวรัลมากๆเลยครับขอบคุณพี่สุวรรณานะครับก็เป็นเหมือนหมดทุกอย่างเลยครับอ๋อที่มาที่ไปคือตรงนี้เนาะใช่ครับตกใจสุดๆเลยครับผมปรับตัวไม่ทันจริงๆครับผมไม่นึกว่าคนอยู่ๆจะเข้ามาแบบเป็นหลักพันจริงๆผมขายแค่3 4ตัวผมก็แฮปปี้มากนะครับต่อวันแต่อันนี้มันเกินคาดมากๆครับเข้ามาหนุนมาเลยใช่ครับคือผมว่าผมก็จะเป็นตัวของตัวเองอย่างนี้แหละครับแล้วใช่ครับแล้วก็จะพัฒนาในด้านอื่นๆถ้าตรงไหนไม่ดีผมก็ขออภัยด้วยนะครับสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองนะครับวันแรกผมขายได้4ตัวครับวันที่2ผมขายได้2ตัวครับปัจจุบันนี้มา20ตัวหมด20ตัวเลยครับอย่างเมื่อวานนะครับยอดรวมวิวหลังไลฟ์เสร็จที่ผมถ้าจําไม่ผิดประมาณ2,500นะครับถ้ารวมทั้งหมดนะครับแต่ถ้าสเตเบิลอยู่ในไลฟ์เลยครับก็จะประมาณ 7,000 ประมาณเนี้ย 7-8,000 ประมาณเนี้ยขายครับผมชอบเสื้อวินเทจครับผมก็เลยตัดสินใจขายวินเทจไปเรื่อยๆนะครับเป็นสิ่งที่เราชอบมาอยู่แล้วใช่ๆครับผมชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วแฟนคลับไม่ยุ่งเลยมาจากไหนบ้างต่างประเทศมีไหมมาต่างประเทศตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าที่มาก็จะมีจากหลายที่เลยครับในไทยเยอะมากครับสุดๆครับผมตื่นเต้นมากๆเลยครับอยากจะฝากขอบคุณอะไรที่กันชื่ออะไรที่สุวรรณาครับแล้วก็ขอบคุณที่สุวรรณาและแฟนคลับหน่อยครับผมขอบคุณพี่สุวรรณาแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็เอ็นดูผมมากๆนะครับผมสัญญาว่าจะทําให้มันดีที่สุดความสามารถของผมเลยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมไม่รู้ว่าจะตอบแทนทุกคนยังไงครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ